ก้าวไกลรอทอสอชอเปิดศึกสุดโต่งสงครามเสรีนิยมฟาดอนุรักษ์นิยมเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงวันเข้ากูหากาบัตร2ใบทุกพรรคการเมืองเดินหน้าเต็มพิกัดหวังพิชิตใจประชาชนให้ส่งตนเองเข้าสภาผู้แทนราษฎรโฟกัสยังอยู่ที่สองขั้วการเมืองคือเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมพี่ใหญ่ฝ่ายเสรีนิยมวันนี้เปลี่ยนจากพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคก้าวไกลเรียบร้อยหลังคะแนนความนิยมของพรรคก้าวไกลร้อนแรงไม่มีแผ่วในช่วงโค้งสุดท้ายในขณะที่พรรคสีแดงเพื่อไทยถูกรัศมีของพรรคสีส้มก้าวไกลที่ชัดเจนกว่าบทบังพยายามจุดแคมเปญมาเรียกศรัทธากับล่าสุดกลางสัปดาห์ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายทักษิณชินวัตรประกาศกลับบ้านก่อนวันเกิด26กรกฎาคมนี้ช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารักษาการแต่ไม่สามารถตีกระแสขึ้นมาได้ทำได้แค่กระชับคะแนนกลุ่มคนเสื้อแดงให้ยังเหนียวแน่นไม่ไหลทะลักไปอีกแต่ไม่สามารถสร้างพลังโน้มน้าวคนกลุ่มที่ปักใจเลือกก้าวไกลให้เลี้ยวกลับมาเลือกอีกครั้งได้ถึงตรงนี้พรรคเพื่อไทยน่าจะหมดมุกแล้วเพราะออกอาวุธทั้งหมดที่ตัวเองมีไม่เหลือหรออุ๊งอิ๊งพานทองแท้ชินวัตรเสียนิดเศรษฐาทวีสินต่อเนื่องมาถึงทักษิณชินวัตรไม่มีไพ่ใบใหญ่กว่านี้อีกแล้วสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ทำได้แค่เหนี่ยวรั้งคนที่ยังรักไม่ให้หนีจากไปเพิ่มตรงกันข้ามกับพรรคก้าวไกลที่ยังเร่งเดินหน้าแย่งแต้มจากอดีตพี่ใหญ่ฝ่ายเสรีนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพยายามทำตัวเป็นโลกคู่ขนานกับพรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยพรรครวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปหรือเปิดประเด็นอะไรขึ้นมาในช่วงนี้พรรคก้าวไกลจะต้องปล่อยคลิปโต้กลับเพื่อแสดงให้เห็นความเชื่ออีกชุดพร้อมกับยุทธศาสตร์ขยับรุ่นจากพรรคที่เดินตามหลังพรรคเพื่อไทยมาสู่การขอเป็นผู้นำรัฐบาลด้วยตัวเองโดยการประโคมผลักดันพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลพยายามสื่อให้เห็นว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นพี่ใหญ่ฝ่ายเสรีนิยมในครั้งนี้ขอเป็นคนเลือกพรรคร่วมรัฐบาลไม่ขอเป็นตัวเลือกของคนอื่นซึ่งมันค่อนข้างได้ผลยุทธศาสตร์นี้ทำให้กระแสในช่วงโค้งสุดท้ายดีขึ้นกว่าเดิมแต่ในอีกโลกคู่ขนานความร้อนแรงของพรรคก้าวไกลมันทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่ที่ก่อนหน้านี้ดูซึมเศร้ากับมีชีวิตชีวากระเตื้องขึ้นโดยอัตโนมัติในฐานะฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดโต่งจะเห็นว่าระยะหลังพรรครวมไทยสร้างชาติมองข้ามพรรคเพื่อไทยเต็งหนึ่งในสนามหนนี้แต่หันไปเป็นคู่ชกกับพรรคก้าวไกลในแทบจะทุกๆเรื่องโดยเฉพาะประเด็นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พรรคก้าวไกลสนับสนุนให้แก้แต่พรรครวมไทยสร้างชาติขอทำหน้าที่พิทักษ์สุดตัวขณะเดียวกันพรรครวมไทยสร้างชาติรู้ว่าการปลุกผีทักษิณชินวัตรขึ้นมาฆ่ามันถูกใช้มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ผลแต่เรื่องของการขวางการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สามารถโน้มน้าวใจคนได้มากกว่าหลายเท่าต่อให้ไม่ได้ชื่นชอบในตัวบิ๊กตู่ก็ตามในภาพจำของคนหากพูดถึงพรรคที่พยายามจะแก้ไขมาตรา112พรรคแรกคือพรรคก้าวไกลแต่หากพูดถึงพรรคที่ปกป้องพรรคแรกก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะภาพของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เดินชัดในเรื่องความจงรักภักดีโค้งสุดท้ายจึงกลายเป็นศึกระหว่างเสรีนิยมสุดโต่งกับอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเพราะรสนิยมคนไทยนั้นชอบความชัดเจนสุดโต่งซึ่งทั้งสองพรรคชัดเจนกันทั้งคู่